ัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันศุกร์ที่17มิถุนายน2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ตีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะครับกลางเดือนแต่ว่าการจราจรวันนี้ถึงจะไม่สิ้นเดือนแต่ก็อาจจะติดขัดนะครับโดยเฉพาะในเขตเมืองหลวงปริมณฑลเนื่องจากฟ้าฝนฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทุกวันเลยนะครับก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันนะเรื่องของคำว่าขับราเป็นประจำทุกวันนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพจริงๆเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงตลอดกลางวันร้อนจัดตกเย็นมาฝนตกกลางคืนมาฝนตกเช้ามาฝนตกอีกก็นะคะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องมาระมัดระวังด้วยนะคะส่วนใครที่ต้องออกจากบ้านทุกๆวันเนี่ยในเรื่องราวของการตรวจสอบการเช็คเส้นทางอันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันจะได้ไม่หัวเสียกันตอนเช้านะคะและอีกหนึ่งประเด็นพูดถึงมวยบอกว่ารถติดอารมณ์คนเห็นภาพข่าวนะครับเห็นคลิปผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเห็นบางทีก็หนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันเข้าใจครับเวลาคนที่ขับรถเนี่ยถ้ามีการถูกปาดนะหรือว่ารู้สึกว่าเราถูกรังแกบนท้องถนนในเรื่องของอารมณ์บางทีตัวเราเองก็อาจจะควบคุมไม่อยู่แต่อยากฝากให้คิดนะโดยเฉพาะคนที่แบบมีภาระมีครอบครัวบางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยเราเองไม่รู้นะครับว่าคู่กรณีที่อยู่ข้างหน้าหรือว่าอยู่ข้างหลังเราเนี่ยในรถเนี่ยเขาพกพาอาวุธหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเขาเองอารมณ์ฉุนเฉียวมากแค่ไหนฉะนั้นเขาบอกว่าเวลาเกิดเหตุไม่สบายใจจริงๆเนี่ยให้หยุดให้ถอยก่อนเลยนะอย่างน้อยผมเชื่อว่าก็จะลดแรงปะทะลงได้เยอะครับก็ต้องระมัดระวังก็แล้วกันนะแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจกันบนท้องถนนด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระรายการนะคะก็มีเรื่องราวดีๆค่ะเป็นงานบุญดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะสำหรับใครที่มีลูกหลานนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าอยากที่จะบวชเรียนนะในช่วงนี้แล้วก็รวมไปถึงท่านไหนที่อยากจะเป็นเจ้าภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพงานบวชเองก็ตามหรือว่าอยากจะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันวันนี้ก็มีข่าวฝากจากวัดท่าบันเทิงธรรมด้วยนะคะในวันที่3กรกฎาคมนะคะก็จะมีพิธีอุปสมบทหมู่ถวายนะคะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยท่านครองราชสิริราชครบ74ด้วยครับก็วันจัดงานนะครับวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมประมาณบ่ายสองครับจะเป็นในส่วนของพิธีปลงผมนะครับส่วน16นาฬิกาจะเป็นในส่วนของพิธีอุปสมบทฉะนั้นครั้งนี้พุทธศาสนิกชนนะครับหรือใครที่มีความประสงค์อยากจะบวชเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ก็สามารถที่จะแสดงความจำนงได้กับทางท่านเจ้าวาดวัดท่าบันเทิงธรรมโดยตรงนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านหน้าคือ0851307270ท่านพระครูพัฒกิจในทางกลับกันครับถ้าใครนะมีความประสงค์อยากจะร่วมโมทนารวมถึงการเป็นเจ้าภาพในพิธีอุปสมบทครั้งนี้ก็สามารถแจ้งความจำนงได้เช่นเดียวกันนะครับก็ใครที่อยากเป็นเจ้าภาพเนี่ยรูปละ 3,000 บาทนะครับก็ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทางท่านเจ้าวาดเมื่อวานนะครับช่วงเช้าก็ท่านก็บอกว่ามีแฟนรายการนะครับหลายท่านเหมือนกันนะที่โทรเข้าไปสอบถามแล้วก็แสดงความจำนงทั้งในส่วนของการนำบุตรหลานมาบทเรียนหรือแม้กระทั่งการร่วมเป็นเจ้าภาพครับแล้วก็ฝากไว้เผื่อว่าใครที่สนใจก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆนะก็สามารถที่จะส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกเลยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนระบุเข้ามาให้ชัดเจนนะคะใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกเช่นเดียวกันค่ะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่งข้อมูลที่ครบถ้วนค่ะมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้และขออนุญาตนะคะ1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะจะได้ตรวจสอบดวงชะตานั้นอย่างละเอียดแล้วก็ได้พูดคุยสื่อสารกันมากขึ้นด้วยนะคะส่วนตอนนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้เดี๋ยวเรามาฟังหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีนะคะมีอะไรที่ต้องระวังกันบ้างค่ะศุกร์ที่17มิถุนายน2559ครับจันทรคติการขึ้น13ค่ำเดือน7ปีวอก
อาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ขอให้เชื่อในเซนส์ของตัวเองนะครับโดยลักษณะงานใหม่ๆหรือว่ารูปแบบของงานที่ไม่เคยมีแบบแผนข้อสรุปมาก่อนสภาพคล่องโดยรวมไม่มีปัญหานะครับความรักวันนี้ให้เวลามากหน่อยไม่ว่าคนที่มีครอบครัวแล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะหนักแน่นเชื่อในสัมผัสแรกของตัวเองนะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้ในเรื่องของงานกับเงินสวนกันเงินไม่ค่อยดีนะครับต้องรอบคอบระวังคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ครับแต่ในทางกลับกันงานมีเกณฑ์จะได้รับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็จะส่งผลถึงสายความก้าวหน้าในอนาคตความรักก็ใกล้เคียงกับเรื่องของงานครับมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่กำลังลุ้นสารสัมพันธ์ครั้งใหม่สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะก็เรื่องเงินเรื่องเดียวนะครับที่ต้องระวังวันนี้บรอนเงินฮะหลักทรัพย์เงินทองส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เด่นในเรื่องของการทำงานร่วมกับต่างเพศนะครับไม่ได้รับการสนับสนุนทางตรงก็จะเป็นทางอ้อมการเงินการลงทุนวันนี้ให้เน้นการกินส่วนต่างการทำกำไรระยะสั้นเป็นหลักนะครับความรักยังมีหลักฐานความมั่นคงและวันนี้มีโอกาสที่จะทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกบ้านที่ดินหรือแม้กระทั่งอสังหาริมทรัพย์สีถูกฉลกค่ะชาวราศีมีนค่ะความจริงวันนี้โดยรวมก็ถือว่าดีทั้งหมดนะครับเสริมภาพใหญ่กับสีแดงส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ให้โฟกัสเป็นเรื่องๆไปนะครับอย่าทำอะไรครึ่งๆกลางๆต้องกล้าตัดสินใจนะครับการเงินการลงทุนมี2ด้านด้านดีคือมีโอกาสได้เพิ่มน้ำหนักเพิ่มสัดส่วนแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับวันนี้ต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงความรักหัวใจวันนี้ไม่เด่นนะครับคนคิดมีคู่มีแต่ความคลุมเครือไม่แน่ใจคนมีคู่ก็มีโอกาสทุกข์ใจเพราะเรื่องรักสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะแต่ผมเน้นเรื่องเงินนะด้านดีคือขยายแต่สิ่งสำคัญคือต้องกระจายความเสี่ยงหลักทรัพย์เงินทองกับสีส้มส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ต้องรู้จักยืดหยุ่นอลุ่มอล่วยหน่อยมิเช่นนั้นวันนี้การทำงานหลายอย่างอาจจะล่าช้าเพราะตัวท่านนะครับสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้สายป่านยาวหยิบจับอะไรก็พอที่จะต่อยอดแต่ความรักวันนี้ไม่เหมาะกับการทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ทั้งต่อหน้าและลับหลังสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะหนักแน่นหน่อยทั้งเรื่องรักและก็เรื่องงานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอย่าเก็บทุกอย่างไว้กับตัวนะครับต้องรู้จักผ่องถ่ายหรือหาตัวช่วยจริงอยู่ครับทำเองได้แต่อาจจะไม่ดีเงินทองรวมถึงการลงทุนสมปรารถนาถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินจริงความรักก็ยังหนักแน่นมั่นคงนะครับไม่หวั่นไหวถึงจะมีสิ่งร้าวก็ตามสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะผ่องถ่ายหาตัวช่วยคุณก็ต้องมีบริวารที่ดีนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคิดบวกนะครับวันนี้พยายามสร้างแรงจูงใจใหม่ๆให้กับตัวเองดูเหมือนจะเบื่อหน่ายกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างการเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมกับมิตรเก่าสหายเดิมครับติดขัดอะไรก็ให้ขอความช่วยเหลือแต่ความรักวันนี้ไม่เด่นอย่าจริงจังไปซะทุกเรื่องไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่โดยเฉพาะกลุ่มหลังเนี่ยอย่าคิดไปเองสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะเสริมเรื่องงานนะคิดบวกคิดบวกสีเขียวอีกแล้วนะครับส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ในแง่ของการบริหารจัดการผมถือว่าลงตัวนะงานกับเรื่องส่วนตัวไม่ปนกันแต่ในเรื่องของสตุ้งสตังให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างวันนี้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายแบบกระทันหันฉุกเฉิน
ลงทุนเองก็มีโอกาสจะเกิดความพลิกผันส่วนความรักวันนี้ท่องไว้ครับเป็นตัวของตัวเองนั้นดีที่สุดแล้วสีดุกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะไม่ทันขาดคำสีเขียวอีกแล้วนะครับแต่เน้นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับคนที่มีภารกิจมากวันนี้อย่าโหมงานจนลืมดูแลสุขภาพนะครับนะมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวจะไม่สนุกเอาสภาพคล่องยังแก้ผ้าเอาหน้ารอดได้เด่นในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความรักถ้าคุณยังไม่พร้อมระวังมีบุตรนะครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะแต่ผมเสริมในเรื่องของสุขภาพนะกันวันนี้สีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ได้งานแต่ระวังไม่ได้ใจฉะนั้นต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณควบคู่กันนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานในเรื่องของการลงทุนขอเพียงแค่เลือกทำในสิ่งที่รู้จริงก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ส่วนต่างส่วนความรักวันนี้เวลามีปัญหาอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้นะครับอาจไม่ได้มากมายอย่างที่คิดแต่คนโสดวันนี้ไม่นิ่งไม่แน่นอนสีถูกฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะเสริมภาพใหญ่ทุกเรื่องนะครับให้เกิดความเป็นสีมงคลกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเน้นในเรื่องของพวกตัวบทกฎหมายไม่ว่าคุณจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวโดยตรงหรือไม่ฉะนั้นถ้าใครไม่มีความรู้ก็ต้องหาผู้รู้มาช่วยนะครับสภาพคล่องการเงินวันนี้มีเกณฑ์ได้ลาภผลจากคนที่อ่อนวัยกว่าเข้าหุ้นร่วมลงทุนร่วมกันก็ใช่หัวใจไม่เด่นครับทุกมากกว่าสุขโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานบริวารวันนี้ปวดหัวสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะบริวารเหมือนกันแต่เน้นลูกหลานนะครับวันนี้กับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุนไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมแบบเร่งรีบนะต้องแข่งกับเวลาวันนี้ไม่เอาถ้าไม่ทันก็ไม่ต้องทำส่วนความรักก็ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนะโดยเฉพาะคนที่กำลังมีปัญหาระวังจะแย่กว่าเก่าแต่งานวันนี้ทำอยากได้อะไรให้ลองขอนะครับอยากได้อะไรให้เจรจาต่อรองนะครับมีโอกาสได้รับการยอมรับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลและนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการรวมไปถึงท่านไหนอยากพูดคุยกันสดๆก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้และอย่าลืมนะคะข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดใครเกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนประกันสักครู่ค่ะครับ